ถ้าเกิดว่าใหญ่ไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างก็ต้องดูก่อนว่าปัญหาของการใหญ่ไปคืออะไรนะครับเซเบตี้ท่านเนี้ยเดิมเขาเป็นคนที่ตัวผอมมากอยู่แล้วทำหน้าอกค่อนข้างใหญ่คือถ้าใหญ่ไปเนี่ยในระยะยาวเนื้อเราจะถูกดึงยืดให้ค่อยๆบางลงบางลงอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเราจะอ้วนขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราผอมลงหรือว่าซิลิโคนขนาดใหญ่เนี่ยตัวเนื้อเต้านมเนี่ยจะถูกดึงยืดให้บางลงบางลงเรื่อยๆพอผ่านไปหลายๆปีเนี่ยบางทีอาจจะบอกเอ๊ะ6เดือนแรกปีแรกไม่มีปัญหาอะไรพอผ่านไป2ปี3ปี5ปีเนี่ยเริ่มรู้สึกคำได้ขอบได้ริ้วนะครับอันนี้ทั้งสิ้นเกิดจากการที่เนื้อค่อยๆบางลงบางลงพอเนื้อบางลงถ้าเกิดว่ามีพังผืดอยู่พังผืดก็จะคำได้พังผืดได้ขอบๆหรือว่าการที่มีพังผืดอยู่อาจจะทำให้เกิดเป็นบล็อกๆอย่างในรูปนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใหญ่ไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนซิลิโคนให้เล็กลงแล้วก็เลาะพังผืดด้วยแต่ว่าการเลาะพังผืดเนี่ยเรามีการทำอะไรกับพังผืดได้บ้างหลักๆ ก็มี3อย่างการมีพังผืดเนี่ยอันแรกคือว่าเรากรีดพังผืดให้เปิดออกนะครับอันที่2ก็คือเราเลาะพังผืดออกไปหมดเลยอันที่3ก็คือว่าเราเย็บแคปซูลพังผืดเนี่ยเข้าหากันนะครับการที่เปลี่ยนจากใหญ่ไปเล็กเนี่ยเรามักจะต้องมีการเย็บซ่อมโพรงลองคิดภาพว่าของเดิมเนี่ยโพรงขนาดใหญ่เช่นเป็นถุงขนาดใหญ่ๆเราใส่ซิลิโคนชิ้นโตๆอย่างนี้ไว้นะครับใส่ซิลิโคนชิ้นโตๆอย่างนี้ไว้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นซิลิโคนชิ้นเล็กลงภายในทันทีสมมุติเนี่ยนะครับอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กถ้าเกิดว่าใหญ่เราเปลี่ยนไปเล็กทันทีโดยที่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงโพรงข้างในเนี่ยตัวซิลิโคนอันเล็กเนี่ยก็จะไม่สมส่วนก็จะลอยไปลอยมาเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนใหญ่ไปเล็กเนี่ยเราก็ต้องมีการเย็บซ่อมโพรงเลาะพังผืดแล้วก็มีการเลาะพังผืดบางส่วนออกด้วยหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้โพรงเก่าไม่ได้เลยเราก็ต้องเปลี่ยนจากโพรงเก่าเป็นโพรงใหม่เช่นเดิมอยู่เหนือกล้ามต้องไปเปลี่ยนเป็นใต้กล้ามหรือเดิมอยู่ใต้กล้ามอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเหนือกล้ามเพื่อที่จะสร้างโพรงใหม่ให้พอดีกับซิลิโคนขนาดใหม่ที่เล็กลงได้มากขึ้นด้วย